วิธีการเร่งดาเมจสายกายภาพทำได้อย่างไรบ้างจาก 3,000 กลายเป็น 15,000 ทำยังไงมาดูกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมเก็นชิน Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการเร่งดาเมจของตัวละครสายกายภาพครับซึ่งตัวละครสายกายภาพเนี่ยมีหลายตัวมากเลยนะครับอย่างเช่นเคอร์ชิงฟิชซินยันโรซาเลียเลเซอร์และก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยนะครับที่สามารถเล่นสายกายภาพได้นะและที่สำคัญเลยครับตัวละครที่กำลังจะเข้ามาใหม่ล่าสุดนี้ก็คือยูล่าเลยครับสำหรับยูล่าเนี่ยก็เป็นตัวละครดาบใหญ่สายกายภาพที่สกิลหลายๆอย่างเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยสำหรับการตีสายกายภาพครับและในคลิปนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการเพิ่มดาเมจเราจะทำยังไงให้ดาเมจสีขาวหรือว่าดาเมจกายภาพของเราแรงขึ้นกันนะโดยในคลิปนี้ตัวละครที่ผมจะเอามาทดสอบให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือน้องเลเซอร์นั่นเองสำหรับเลเซอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่มีการโจมตีสายกายภาพที่ค่อนข้างโดดเด่นครับและผู้ร่วมทดสอบกับเราอีกหนึ่งตัวก็คือพี่ลูนการ์ดนั่นเองครับสาเหตุที่ผมมาทดสอบดาเมจกับพี่ลูนการ์ดนะครับก็เพราะว่าเจ้าลูนการ์ดเนี่ยเขามีป้องกันกายภาพถึง 70% ด้วยกันนะครับสูงมากสำหรับมอนเตอร์ทั่วๆไปในแมปเนี่ยก็จะมีพลังป้องกันกายภาพอยู่ที่ประมาณ 10% ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับเจ้าเปอร์เซ็นต์การต้านทานกายภาพของเจ้าลูนการ์ดกันครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยผมมีคำถามเล็กๆมาถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าเราลดป้องกันกายภาพเนี่ยต่ำกว่า 0% ลงไปแล้วมันจะมีผลหรือเปล่าผมให้เวลาตอบ3วิครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือมีผลนะครับกรณีที่เราเนี่ยสามารถลดต้านทานกายภาพของมอนสเตอร์ลงไปต่ำกว่า 0% จะมีผลกลายมาเป็นดาเมจครึ่งหนึ่งครับอย่างเช่นกรณีผมไปตีเจ้าฮีริโชตัวเล็กนะครับซึ่งมีต้านทานกายภาพเนี่ยอยู่แค่ 10% แล้วผมไปทำคอมโบลดต้านทานกายภาพของเขาลงไป 40% 10% ลบด้วย 40% ครับมันติดลบไป30เจ้าลบ 30% เนี้ยให้เราเอาไปหาร2ครับจะกลายเป็นดาเมจสายกายภาพที่เราจะทำเพิ่มขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าเราจะตีเจ้าฮีลิเชลที่มีต้านทานกายภาพ 0% แถมเราจะได้โบนัสความเสียหายกายภาพมาอีก 15% ครับดังนั้นกรณีที่เราลดต้านทานกายภาพหรือต้านทานธาตุใดๆก็ตามเนี่ยลงไปเยอะเท่าไหร่นะครับมันยังมีประโยชน์กับดาเมจของเรานะก่อนอื่นเลยนะครับผมจะนำน้องเลเซอร์เนี่ยไปฟันพี่ลูนการ์ดให้ดูครับว่าดาเมจเท่าไหร่ดาเมจการฟันปกติจะอยู่ที่ 3,163 นะครับอันนี้ถ้าเราวิ่งเข้าไปฟันอย่างดื้อเราก็จะได้ดาเมจมาก 3,163 เพื่อนๆทดตัวเลขอันนี้เอาไว้กันเลยนะครับและเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันดีกว่าการเพิ่มดาเมจสายกายภาพสำหรับวิธีที่1 นะครับเป็นการทำคอมโบระหว่างธาตุไฟฟ้าแล้วก็ธาตุน้ำแข็งนะครับหรือว่าคอมโบที่เรียกว่านำไฟฟ้าหรือซูเปอร์คอนดักนั่นเองซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะกรณีที่เพื่อนๆจะเล่นดาเมจสายกายภาพคอมโบนี้จำเป็นมากๆเลยนะครับที่จะมาช่วยลดความต้านทานกายภาพของมอนสเตอร์ลงไปถึง 40% ด้วยกันเป็นระยะเวลาถึง12วินาทีเลยครับซึ่งตัวละครธาตุน้ำแข็งหรือว่าธาตุไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับมาจัดทีมโอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้โรซาเลียกับเลเซอร์เนี่ยมาคอมโบน้ำไฟฟ้านะครับแล้วเรามาดูกันว่าดาเมจจาก 3,163 จะเป็นเท่าไหร่เริ่มจากการติดไฟฟ้าด้วยเลเซอร์ตีปกติไปเลยนะครับจากนั้นก็นำโรซาเลียมาทำการติดธาตุน้ำแข็งครับพี่ลูนการ์ดติดน้ำไฟฟ้าแล้วนะครับมาฟันกันดาเมจเด้งขึ้นมาเยอะมากๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับจาก 3,163 กลายเป็น 7,712 เลยทีเดียวนี่แหละที่ผมบอกว่าสำคัญมากๆเลยเจ้าคอมโบนี้อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่ตัวละครหรือว่าวิธีที่2ที่ผมนำมาแนะนำนะครับก็คือการใช้น้องซินยันนั่นเองสำหรับน้องซินยันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเกิดมาเพื่อเร่งดาเมจสายกายภาพเลยครับด้วยเจ้าสกิลฟาดกีตาร์สวีปปิ้งเฟอร์เวอร์จะมีพรสวรรค์ติดตัวนะครับเมื่อเราอยู่ในสถานะเกาะของเจ้าสกิลนี้นะเราจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นมา 15% เลยทีเดียวครับยังไม่พอครับกรณีที่เราสามารถเปิดซินยานถึงหมู่ดาวที่4ด้วยกันพอเราแกว่งเจ้ากีตาร์ไปถูกมอนสเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์ก็จะถูกลดต้านทานกายภาพลงไปอีก 15% นานถึง12วินาทีเลยทีเดียวครับฟาดกีตาร์ทีเดียวสร้างเกาะได้โบนัสความเสียหายกายภาพ 15% แถมยังลดต้านทานกายภาพของเขาอีก 15% แม่ลงตัวจริงๆครับสำหรับสกิลนี้มาลองดูกันครับว่าจะเร่งดาเมจได้เพิ่มเท่าไหร่กัน
จากเดิม 3,163 นะครับวิ่งเข้าไปฟาดกีตาร์1ทีจากนั้นทำการฟันปกติครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น 5,276 ครับมาต่อกันด้วยวิธีที่3ตัวละครถัดมาที่ผมจะแนะนำกันครับก็คือเจโรซาเลียนั่นเองสำหรับโรซาเลียนะครับก็แอบจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าต้องการถึงหมู่ดาวที่6ด้วยกันเลยครับหมู่ดาวที่6ของโรซาเลียเมื่อเราทำการกางสกิลเอาติคงไปเนี่ยก็จะมีการลดต้านทานกายภาพของมอนสเตอร์ 20% เลยทีเดียวครับเป็นระยะเวลา10วินาทีซึ่งผมไม่สามารถโชว์ดาเมจนี้ให้เพื่อนๆดูได้นะแต่ว่าการลดต้านทานกายภาพ 20% เนี่ยก็จะมีในตัวละครอื่นเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถดูดาเมจได้จากตัวละครนั้นๆเลยนะอันนี้ผมก็ลองมาใช้สกิลเอาติให้เพื่อนๆดูครับโอเคนี่คือการกางอันติของโรซาเลียนะครับพอปาดดาเมจลงไปปุ๊บต้านทานกายภาพก็จะลดลงไป 20% ครับตัวละครถัดมากับวิธีที่4ครับเวนตินั่นเองสำหรับเวนตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกว่าดีเลยทีเดียวแต่ว่าต้องการถึงหมู่ดาวที่2ด้วยกันครับในการลดต้านทานซึ่งไม่ได้ลดต้านทานแค่กายภาพเท่านั้นยังลดต้านทานธาตุลมด้วยนะครับเมื่อเราใช้สกิลธาตุของเวนติแล้วมอนสเตอร์เนี่ยถูกสกิลธาตุหรือกรณีที่ลอยขึ้นเนี่ยก็จะมีการลดต้านทานกายภาพไปถึง 12% แล้วถ้าลอยขึ้นเนี่ยก็จะลดไปอีก 12% กลายเป็น 24% เรียกว่าเยอะมากเลยนะครับอีกแล้วกับอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเนี่ยไม่สามารถเปิดหมู่ดาวมาถึงหมู่ดาวที่2ได้ก็เลยอดโชว์ดาเมจให้เพื่อนๆดูเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับประมาณ 12 หรือ 24% เพื่อนๆสามารถลองคำนวณจากตัวละครอื่นได้เลยอันนี้ก็เป็นสกิลธาตุของเวนตินะครับลองมาใช้ให้ดูเล่นๆนะถัดมาอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเนี่ยเชียร์มาโดยตลอดเลยว่าเพื่อนๆ เปิดเถอะตัวนี้มีประโยชน์กับทีมมากๆจริงๆครับก็คือพี่จงลี่นั่นเองซึ่งในสกิลโดบินัสลาปิดิสหรือการเปิดเกาะของพี่จงลี่นะครับนอกจากเกาะเนี่ยจะหนาแล้วนะครับตัวละครที่อยู่รอบๆเกาะเนี่ยก็ยังถูกลดต้านทานทุกอย่างลงไป 20% เลยทีเดียวถือว่าสูงมากเลยนะครับสำหรับ 20% นี้มาครับผมจะลองใช้การเปิดเกาะแล้วก็ฟันธรรมดาให้เพื่อนๆดูเช่นเดิมนะครับจากดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 3,163 โอเคผมเปิดเกาะแล้วก็ทำการฟัน1ทีดาเมจก็จะอยู่ที่ 5,272 ครับสำหรับวิธีนี้เรียกว่าใช้งานง่ายมากๆเลยครับแค่เปิดเกาะเท่านั้นเองสำหรับ5วิธีแรกที่ผมแนะนำไปก็จะเป็นสำหรับสายกายภาพทั้งหมดเลยนะถามว่าเพียงพอหรือยังเอ่ยสำหรับการเล่นดาเมจสายกายภาพครับคำตอบคือเรายังสามารถเล่นได้อีกครับผมก็เลยมีของแถมให้เพื่อนๆอีกนิดนึงครับแล้วก็อยากจะอธิบายเพื่อนๆด้วยว่าการลดต้านทานกายภาพเนี่ยมันไม่ใช่การลดพลังป้องกันนะครับมันจะแยกกันนะต้านทานกายภาพก็คือต้านทานดาเมจที่มันเป็นสีขาวๆนะครับส่วนลดพลังป้องกันเนี่ยพอเราลดลงไปแล้วดาเมจทุกอย่างจะแรงขึ้นครับผมก็เลยจะมานำเสนอเพิ่มเติมสำหรับตัวละครที่สามารถลดพลังป้องกันของศัตรูลงไปได้ซึ่งในเกมนี้มีแค่3ตัวละครเท่านั้นมาดูกันที่ตัวละครที่1เลยครับสำหรับลิซ่านั่นเองสำหรับลิซ่าเนี่ยเพื่อนๆก็มีกันทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยเมื่อเราทำการเปิดสกิลเอาตินะครับ Lightning Lost พอเรากางสกิลเอาติลงไปแล้วนะครับก็จะมีพรสวรรค์ติดตัวเพื่อศัตรูเนี่ยโดนการโจมตีของเจ้าไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะลดพลังป้องกันลงไปถึง 15% เรามาลองดูกันครับว่าลดลงไป 15% เนี่ยดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไปลองกันเช่นเดิมนะครับผมฟันปกติเริ่มต้นอยู่ที่ 3,163 นะกางสกิลอันติครับจากนั้นทำการฟันปกติได้ดาเมจมาอยู่ที่ 3,418 ครับซึ่งก็จะเพิ่มมานิดหน่อยนะประมาณแค่300เองครับอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆแล้วก็มีประโยชน์กับทุกธาตุดาเมจทุกแบบเลยนะครับกรณีที่ใครเล็งยูล่าไว้เนี่ยหนึ่งในตัวละครที่ผมว่าเหมาะกับการเอาไปคอมโบมากๆเลยก็คือลิซ่าครับสามารถลดพลังป้องกันได้ด้วยแล้วก็ทำคอมโบธาตุได้ด้วยครับตัวละครถัดมาก็คือตัวละครที่ผมใช้มาตลอดในคลิปนี้เลยครับก็คือน้องเลเซอร์นั่นเองสำหรับเลเซอร์เนี่ยการลดพลังป้องกันจะมาอยู่ในหมู่ดาวที่4ของเลเซอร์ครับจะลดพลังป้องกันศัตรูลงไป 15% นานถึง7วินาทีกรณีที่เราใช้ Call and Thunder ทำการควนใส่มอนเตอร์ไปมาลองดูดาเมจกันครับเริ่มด้วยการควนมอนเตอร์แล้วก็ทำการตีปกติครับ 3,418 เท่ากับลิซ่าเลยนะเพราะว่าเป็น 15% เท่ากันครับ
และก็มาถึงตัวละครสุดท้ายที่สามารถลดพลังป้องกันได้สูงสุดเลยครับก็คือน้องคลีนั่นเองสามารถลดพลังป้องกันไปถึง 23% แต่ว่าจะอยู่ในหมู่ดาวที่2ของน้องคลีนะครับเมื่อน้องคลีใช้สกิลจัมปี้ดัมปี้เป็นระเบิดเด้งดึงลงไปนะครับแล้วก็จะเกิดกับดักระเบิดถ้ามอนสเตอร์เนี่ยมาเหยียบเจ้ากับดักระเบิดนั้นก็จะถูกลดพลังป้องกันลงไปครับมาลองดูกันเริ่มด้วยสกิลธาตุจัมปี้ดัมปี้ครับดึงเกิดกับดักระเบิดเจ้าลูนกาดเหยียบเรียบร้อยผมทำการสลับเลเซอร์มาฟันปกติ 3,737 ครับก็ถือว่าสามารถเล่งดาเมจมาได้ระดับหนึ่งครับจนมาถึงตอนนี้เพื่อนๆได้รู้วิธีการลดต้านทานกายภาพของมอนสเตอร์ลงไปด้วย1คอมโบธาตุก็คือคอมโบนำไฟฟ้านั่นเองกับอีก4ตัวละครประกอบไปด้วยซินยันโรซาเลียเวนติแล้วก็พี่ชงลี่ครับยังไม่พอผมก็ยังแถมวิธีการลดพลังป้องกันด้วย3ตัวละครอย่างลิซ่าเลเซอร์แล้วก็น้องคีครับจนมาถึงตอนนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเอาคอมโบที่ผมแนะนำทั้งหมดมารวมกันหรือว่าลองจัดทีมสัก1ทีมมาทำคอมโบหลายๆอันดาเมจเนี่ยจะเพิ่มมาจาก 3,163 เนี่ยกลายมาเป็นเท่าไหร่มาดูทีมที่ผมจะจัดกันครับผมขอใช้ทีมนี้เลยประกอบไปด้วยเลเซอร์ซินยันชงลี่แล้วก็โรซาเลียครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาพี่ชงลี่เนี่ยทำการเปิดเกาะนำไปเลยลดต้านทานกายภาพไป 20% แล้วครับหลังจากนั้นทำการคอมโบนำไฟฟ้าด้วยเลเซอร์กับโรซาเลียลดไปอีก 40% ยังไม่พอครับผมจะเอาซินยันลงมาเปิดเกาะลดต้านทานกายภาพไปอีก 15% แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเนี่ยมาอีก 15% ครับยังไม่พออีกครับผมจะเอาเลเซอร์มาควน1ที่เพื่อลดพลังป้องกันของศัตรูลงไป 15% ครับรวมแล้วคอมโบของเซตตัวละคร4ตัวนี้จะลดต้านทานกายภาพลงไป 75% แล้วก็เพิ่มโบนัสความเสียหายกายภาพมาอีก 15% ยังไม่พอลดพลังป้องกันไปอีก 15% มาดูกันครับว่าดาเมจจะเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่เริ่มด้วยการเปิดเกาะทำคอมโบนำไฟฟ้าเวียงกีตาร์ซินยันจากนั้นควนเลเซอร์แล้วก็ตีปกติครับดาเมจอยู่ที่ 12,985 ครับว้าวเพิ่มมาได้เยอะมากๆเลยทีเดียวเน้นย้ำอีกหนึ่งทีจาก 3,163 กลายมาเป็น 12,985 ครับเท่านี้มันยังไม่สะใจผมมาสิเดี๋ยวผมจะกินอาหารเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงครับโดยอาหารที่ผมจะกินก็คือเจ้าเทียนชูมีดอันนี้นะครับซึ่งจะมาเพิ่มโบนัสความเสียหายกายภาพอีก 45% แล้วก็อัตราคิด 10% ครับโอเคมาลองกันใหม่ครับเปิดเกาะนำไฟฟ้าเหวี่ยงกีตาร์ขวนฟัน15,339 ครับเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนๆเราสามารถเล่งดาเมจจาก 3,000 เนี่ยกลายเป็น 15,000 ครับด้วยการเลือกตัวละครแล้วก็จัดทีมให้ถูกคอมโบอย่างเดียวเลยผมไม่ได้ทำการเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์หรือว่าอัพตัวละครหรือว่าอัพอาวุธเพิ่มเติมเลยครับดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาแล้วจาก 3,000 กลายเป็น 15,000นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ที่ผมเอามาฝากกันครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ลองจิ้มตัวละครจากในคลิปนี้ลองไปจัดทีมของตัวเองเพื่อทำการคอมโบเร่งดาเมจสายกายภาพขึ้นมานะครับนอกจากวิธีข้างต้นที่ผมกล่าวมาก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการเพิ่มพลังโจมตีหรือว่า attack เปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงๆเลยแต่มันมีหลายตัวละครมากเลยครับที่เพิ่มพลังโจมตีได้ผมก็เลยไม่พูดถึงนะขออนุญาตขายของ10วินาทีใครที่กำลังจะเติมเงินเกม Genshin Impact ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Easy Card ร้านเติมเงินราคาถูกไว้ใจได้ขอรับใบเสร็จได้ด้วยครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ 7,461 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันแล้วก็ถ้าแชร์ต่อให้คนมาดูเยอะๆได้ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบวันนี้ออกมาเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมกับน้องเลเซอร์ก็ขอลาไปด้วยการเอาน้องเลเซอร์เนี่ยไปฟันอย่างโหดร้ายในดันเจี้ยนต่างๆมาดูกันครับว่าดาเมจสายกายภาพมันจะดุเดือดขนาดไหนกันไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับUh-huh.
Let's go fish.